พระรัตนตรัยขอถวายความเคารพพระเถรานุเถระเจริญในธรรมท่านสาธุชนพุทธบริษัททุกท่านโยมฟังตามสบายไม่ต้องพนมมือเหมือนกับอาตมามา ทักทายแล้วก็ให้ข้อคิดเตือนจิตเตือนใจมาร่วมเป็นเจ้าภาพมาร่วมให้กำลังใจท่านเจ้าภาพในโอกาสที่เราตั้งศพบำเพ็ญกุศลนี่อาตมาจะทำความเข้าใจกับพี่น้องชาวพุทธสักเล็กน้อยในเรื่องของคำว่างานมงคลกับงานอวมงคลเนี่ยอาจารย์เอบอกท่านอาจารย์เอามาพูดหน่อยก็ดีเหมือนกันนะถ้าเกิดในความรู้สึกของพวกเราเนี่ยถ้าพูดถึงถ้ามีคนตายเกี่ยวกับงานคนตายเราก็บอกว่ามันเป็นงานอวมงคลเห็นปะมันไม่ใช่งานมงคลนะทีนี้ถ้าเกิดเป็นงานมงคลแล้วมันเป็นงานแบบไหนเราต้องแยกทางโลกกับทางธรรมให้ออกนะถ้าหากว่าแยกกันไม่ออกเราก็จะเอามาใช้กันปะปนสับสนวุ่นวายแก้ไขธรรมะที่เป็นปริศนาธรรมไม่ออกเราบอกว่าบุคคลอันเป็นที่รักมาจากไปเนี่ยเราก็เลยบอกว่างานเนี้ยมันเป็นงานเศร้าโศกใช่ไหมบางคนพูดอย่างนี้นะอันนี้ทางโลกก็เข้าใจว่างานเนี้ยมันเป็นงานเศร้าโศกบุคคลอันเป็นที่รักจากไปเวลาที่เราตั้งศพบำเพ็ญบุญเนี่ยเราเรียกว่างานอวมงคลซึ่งในถ้าหากว่าเราไปดูในหลักฐานในศาสนพิธีหรือว่าในมนต์พิธีต่างๆที่เราไปดูระเบียบพิธีต่างๆทางด้านศาสนพิธีนั้นเขาก็บอกว่างานอวมงคลเหมือนกันเพื่อให้มีความต่างต่างยังไงอ่ะต่างตรงที่ว่าถ้าเกี่ยวกับคนตายให้เรียกงานนี้ว่างานอวมงคลไม่ว่าจะเป็นทำบุญ7วัน50วัน100วันทำบุญอุทิศเราจะได้ยินเขาเรียกว่างานอวมงคลแต่ถ้าเกิดว่าเป็นงานบุญปีใหม่งานบุญทำบุญบ้านทำบุญบ้านทำบุญปีใหม่ทำบุญแม้แต่งานมงคลสมรสบวชพระเราจะเรียกว่างานมงคลใช่ไหมเราก็ต้องเข้าใจนะว่าคำว่ามงคลมันคืออะไรถ้าเกิดว่าเราไปบอกว่างานศพพ่อแม่ตายตั้งศพอยู่บ้านกำลังทำบุญอยู่บางคนบอกโอ้โหบ้านถ้าเป็นงานคนตายแบบปัจจุบันทันด่วนแบบตายบ้านเราเรียกตายโหงเห็นบ่อุบัติเหตุตายโหงโอ้ยอย่าเอามาตั้งบ้านเด้ออย่าเอามาตั้งบ้านบางคนก็กลัวอีกก็มีนะเห็นไหมบางคนฮอดดูวันอีกจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์เมื่อใดเผาได้เมื่อใดเผาบ่ได้เราก็ว่าไปตามเลิกอันนี้ไม่ได้อยู่ในพุทธศาสนานะจำไว้นะไม่ได้อยู่ในพุทธศาสนาแต่มีมาตั้งแต่ก่อนแล้วตั้งแต่สมัยพราหมณ์นู่นน่ะเขามีมาหมดก่อนแล้วเลขเป็นมงคลเลขไม่เป็นมงคลเขาก็มีมาก่อนแล้วก่อนที่พระพุทธเจ้ามาตรัสรู้เนี่ยทิศนี้เป็นมงคลทิศนี้ไม่เป็นมงคลนี่ก็มีมาก่อนแล้วแต่พอพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้เนี่ยในนั้นไม่มีเลยที่บอกว่าอันทิศนี้มงคลทิศนี้ไม่มีมงคลเลขนี้มงคลเลขนี้ไม่มีมงคลไม่มีเลยพระพุทธเจ้าเสด็จไปที่ไหนมีมงคลทั้งนั้นเพราะนั้นคำพูดของพระพุทธเจ้าเนี่ยที่สอนเนี่ยสอนให้เรารู้ว่าสิ่งใดควรสิ่งใดไม่ควร
เมื่อไรที่ได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นมงคลนั้นมีคนตายอยู่ในบ้านผู้คนทั้งหลายที่มารวมกันนิมนต์พระมาแสดงธรรมได้ยินได้ฟังคำสอนพุทธเจ้าเป็นมงคลไหมเป็นมงคลแต่คนทั้งหลายเนี่ยเปรียบเทียบเรียกเฉยๆโดยศาสนพิธีว่าเป็นงานอวมงคลเฉยๆนะยายนะให้เข้าใจงั้นนะแต่เมื่อไรที่ได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นมงคลหมดอย่างวันเนี้ยตั้งศพพ่อใหญ่เซ็งเนาะซื้อเซ็งเนาะพ่อใหญ่เซ็งแถวอุทุมตายไปแล้วจริงๆแล้วเนี่ยร่างกายเนี่ยอจิลังวัตยังกายโยปทวิงอติเสสติชุดโทอเปจวิญญาโนนิรัตทั้งวกลิงคลังร่างกายนี้ก็จะเปื่อยเน่าไปตามกาลเวลาถ้าเกิดเราปล่อยไว้อะเห็นไหมไอเด็กตัวเล็กๆที่มันออกข่าวที่แม่นไปแจ้งข่าวแจ้งว่าลูกตาหายเดี๋ยวนี้เขาสืบสวนแล้วเขารู้แล้วว่าแจ็คก็อยู่กับแม่ยังไงตายแม่กลัวความผิดก็เลยไปใส่กระเป๋าไว้ไปยัดไว้ในตู้หลายวันผ่านไปมันเหม็นเน่าทีนี้มันเน่าแล้วบุยูคือเก่าแล้วบัดนี้แม่มันก็เลยเอาออกมาเขาก็เลยสอบสวนแม่ก็เลยกำลังเป็นผู้ต้องหาอยู่ตอนนี้กำลังโดนเขากล่าวหาอยู่อย่างนี้นะเพราะนั้นเนี่ยร่างกายนี้มันจะอยู่คือเก่าไหมไม่อยู่คือเก่าเราจะไปแช่ไว้ในตู้เย็นเนี่ยตู้แช่ที่เขาเอามาไว้ใส่ศพสมัยก่อนมีไหมยายมีไหมโบมีดอกเห็นบอกหีบเย็นเนี่ยมันไม่มีหรอกสมัยก่อนมันก็เน่าน้ำเหลืองย้อยเนี่ยภาพอสุภะมันเกิดขึ้นเนี่ยมนุษย์ตายแล้วเนี่ยธาตุดินไปสู่ดินธาตุน้ำไปสู่น้ำธาตุลมไปสู่ลมธาตุไฟไปสู่ไฟวิญญาณออกจากร่างหมายความว่าธาตุรู้เนี่ยคือวิญญาณเนี่ยไปตามบุญบาปนี่ไอ้ตรงนี้นี่คนไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปตอนวาระสุดท้ายนี่เขาจะเป็นคนที่กระสับกระส่ายมากถ้าทำบุญไว้ไม่เพียงพอไม่มั่นใจในบุญกุศลของตนเองเห็นมาหลายรายแล้วเนี่ยเจ็บไข้ได้ป่วยทุกข์บีบคั้นภัยคุกคามเกิดปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกปงไม่ตกโยมเอ้ยแค่ได้ยินข่าวว่าตัวเองป่วยในใจก็หมดกำลังใจแล้วใช่ไหมแค่เขาบอกว่าเป็นมะเร็งฟูบเลยอย่างนี้นะคำว่ามะเร็งนี่ฟูบเลยนะแต่สำหรับคนมีธรรมะเป็นไงอยู่ได้และยังมีสิ่งแวดล้อมดีอีกมีสิ่งแวดล้อมคนรอบข้างญาติพี่น้องภรรยาสามีดีลูกดีมีธรรมะเป็นคนพูดดีคิดดีทำดีเนี่ยเป็นบัณฑิตพระพุทธเจ้าบอกว่าคบบัณฑิตเป็นมงคลเห็นไหมให้ละเว้นจากการคบคนพาลอาเซวนาจะพาลานังบัณฑิตานันจะเสวนาให้เลิกไม่คบคนพาลให้คบบัณฑิตนี่ก็เป็นมงคลนี่เนี่ยเข้าใจป่ะวันนี้ท่านเจ้าภาพเสียบุคคลอันเป็นที่รักไปครูบาอาจารย์เทศมาหมดแล้วพ่อใหญ่เซ็งเสียไปเนี่ยแต่ว่าลูกเมียตั้งกองบุญตั้งกองบุญโดยเอาปลาลบเอาศพเนี่ยตั้งอยู่บ้านนี่แหละไม่ได้คิดรังเกียจอะไรเลยตั้งแต่พ่อแม่อยู่มาตั้งแต่พ่อสร้างบ้านสร้างเรือนมาด้วยกันกับแม่กว่าจะเป็นบ้านหลังใหญ่ขนาดนี้ไม่ได้ผักสายไล่ส่งว่าจะเอาพ่อไปอยู่ทางไหนเห็นไหมบางคนกลัวเด้อพอตายแล้วอย่าเอามาไว้บ้านอย่าเอามาไว้เฮือนเห็นบ่มันไม่เป็นมงคลนะดีไม่ดีไปทำอะไรสารพัดพิธีทำให้ลืมบางคนใส่เสื้อปิ้นตะเข็บอะไรต่ออะไรใส่รองเท้ากลับข้างอะไรคิดเอาคิดเอาทั้งนั้นเนี่ยย่านเพิ่นมาถือเพิ่นที่มาบ่ถือยังไงเพิ่นสร้างมาทั้งชีวิตเพิ่น